สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะคะและคลิปนี้นะปูจะมาเปิดกระเป๋าว่าไปสวิตเซอร์แลนด์นั้นเราควรเตรียมอะไรไปบ้างคือต้องบอกคนก่อนเลยนะคะว่ามันเกินฝันจริงๆไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะได้ไปสวิตเซอร์แลนด์จริงๆแล้วอะปูเคยไปแล้วแหละสวิตอะแต่คือตอนนั้นไปก็เราก็ซื้อทัวร์ไปนั่นแหละมันเป็นสวิตแบบสั้นๆแล้วก็ไปเที่ยวหลายๆประเทศคือสวิตอ่ะมันจ่อมแค่2คืนอย่างเงี้ยแต่รอบนี้นะฉ่ำว้าวไปเลยค่ะอยู่กันแบบจุกๆให้มันฟินไปเลยเพราะว่าลูกทัวร์นะคะก็เป็นรุ่นน้องที่แบบเคยไปเที่ยวคุ้นเคยกันมานะก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับปูในคราวนี้ค่ะโดยที่พาไกด์ปูไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องเสียค่าตัวนะแค่ออกค่าใช้จ่ายให้ปูก็โอเคแล้วนะคะมันเกินฝันจริงๆนะคะไม่คิดว่าจะมีคนที่จะมาซัพพอร์ตเราแบบนี้นะคะคือเขาไว้วางใจเราแล้วก็อยากไปเที่ยวกับเรานะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะปูจะมาบอกทุกคนว่าเราควรเตรียมอะไรไปด้วยนี้นะคะเรามีแผนกันว่าจะเดินทางโดยการเช่ารถเที่ยวขับกันเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีนะสมาชิกในกรุ๊ปนี้นะคะ5คนรวมปูด้วยนะคะทุกคนก็ไปทำใบขับขี่สากลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเสียเงินประมาณ505บาทเท่านั้นนะคะเราใช้ใบขับขี่ของเราเนี่ยไปทำได้เลยจองคิวผ่านแอปพลิเคชันนะไม่ต้องสอบอะไรใดๆนะทุกคนแล้วก็เตรียมรูปถ่ายจ่ายเงินค่าธรรมเนียมแค่นั้นจบค่ะได้มาแล้วจ้าพอเสร็จแล้วนะคะปูกะว่าเราจะเอาพาสปอร์ตเนี่ยนอกจากใบที่เราได้วีซ่าของเชงเก้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาใบเก่าเล่มเก่าไปด้วยเพราะว่าบางทีตม.อาจจะถามเยอะเนาะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเดินทางไปเยอะจ้าเพราะฉะนั้นเตรียมไปด้วยโอเคค่ะทุกคนต้องบอกก่อนนะคะว่าแม้ว่าลูกทัวร์เนี่ยจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับปูนะคะเขาค่าใช้จ่ายพวกตั๋วเครื่องบินที่พักการเดินทางอะไรพวกนี้แต่ว่าเราจะไปกินกับเขาทุกมื้อหรือจะให้เขาจ่ายค่าอาหารให้เรามันก็กระไรอยู่เนาะแล้วสวิตเซอร์แลนด์นะเป็นประเทศที่ค่าครองชีพแพงมากเท่าที่ปูดูรีวิวมานะคะก็คือกับข้าวเนี่ยตกจานละ700ถึง 1,000 บาทเลยเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นพันแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ที่นู่น10วันนะปูว่าสงสัยต้องโดนค่าอาหารเป็นหมื่นบาทแน่เลยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปเลยนี่ก็คือดังนี้เลยค่ะเฟรทุกคนเห็นไม่ผิดค่ะนี่คือกระเป๋าเสบียงของเรา1ใบเต็มๆอย่างที่ทุกคนเคยดูคลิปที่ปูออกทัวร์อินเดียที่ผ่านมานะคะปูก็จะเอาไปพวกเครื่องปรุงรสต่างๆแล้วก็ไปทำกับข้าวที่นู่นใช่ไหมเพราะว่าที่อินเดียมันกินยากแต่ที่เนี่ยจริงๆแล้วกินไม่ยากหรอกแต่ว่ามันแพงแล้วปูไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยต้องเตรียมอาหารสำเร็จรูปไปเยอะๆที่เมืองฝรั่งเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าครัวแน่ๆและโรงแรมฝรั่งมันไม่เหมือนกับโรงแรมที่อินเดียหรือว่าโซนแขกนะแต่เราก็คือเตรียมของเราไปพร้อมนะคะก็คือเป็นอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย มันอาจจะช่วยเราเซฟเงินได้ไงเนาะทุกคนดูนะคะนี่อันนี้เราก็เตรียมก๋วยเตี๋ยวเรือนะมันมีทุกวันนี้คือสบายมากมันมีทุกอย่างอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยจับยวนขนมโลตัสขาไก่อันนี้เอาไว้กินเล่นแบบขณะเดินทางนะอันเนี้ยคือเอาไปเยอะมากอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นคือมีหลายเส้นด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เส้นเล็กเส้นหมี่อะไรพวกเนี้ยเราเลือกได้เลยหมูเนื้ออะไรเลือกได้เลยอ่ะที่สำคัญนี่ปูเพิ่งไปช้อปปิ้งมาเพิ่งจะรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เขามีข้าวแบบนี้แล้วไม่ต้องเอาหม้อหุงข้าวกับข้าวสารไปทุกคนมันมีข้าวแบบเราไม่ต้องเข้าตู้เย็นมันอยู่ได้เนี่ยกล่องละ18บาทเขาบอกว่าคือแค่อุ่น 1-2 นาทีกินได้เลยร้อนๆเลยข้าวสวยหอมมะลิพร้อมทานแล้วมีไรเบอร์รี่ด้วยนี่ไงปูก็จัดมาทั้งหมด18กล่องนะคะก็คือเผื่อน้องๆไปด้วย
แล้วก็พวกไอ้ปลาทอดราดพริกอันนี้ทุกคนคงแบบกินกันบ่อยแหละปลากระป๋องน้ำปลาไปด้วยเผื่อนะแล้วก็นี่ค่ะทุกวันนี้อาหารสำเร็จรูปเยอะมากนี่สเต็กไก่น้ำแดงแล้วปูก็เอาน้ำจิ้มแจ่วไปด้วยเผื่อเราไปทานสเต็กที่นู่นเนาะแล้วก็แบบแก้เลี่ยนเนาะคนไทยอ่ะยังไงก็ต้องขอให้แซ่บๆไว้ก่อนนะแล้วก็พวกนมข้นหวานไปกินกับครัวซองอะไรแบบเนี้ยที่เมืองฝรั่งมาม่าค่ะไม่ได้เลยมาม่าไหลรสมากมาม่าแบบจุกๆไหลกระป๋องสุดอันนี้ลูกอมกินระหว่างทางเล่นๆนะคะมาม่าเนี่ยคือเยอะมากเห็นไหมแล้วก็โจ๊กด้วยเผื่อทานตอนเช้านะคะอากาศมันหนาวอยากจะสดร้อนๆอะไรแบบนี้เอาไปหลายๆรสแก้เลี่ยนอันนี้คือกระเป๋าของกินของปูนะคะทุกคนดูคือเยอะมากไก่ผัดพริกแกงใต้อันนี้คือไปอุ่นร้อนแป๊บเดียวเห็ดพันน้ำมันหอยพะโล้ไก่ไข่นกกระทาไก่ผัดเขียวหวานอะไรแบบนี้นะแล้วแต่เลือกเลยเอาแกงพันเอง1เอกสารต่างๆสำคัญที่สุดพาสปอร์ตเช็คเล่มให้ดีก่อนเดินทางแม้พอไปถึงสนามบินอ้ายหยิบเล่มผิดเจอประจำค่ะปูก็เลยจะต้องเตือนลูกค้าทุกครั้งเวลาออกเดินทางนะว่าดูวันเดือนปีเกิดให้มันถูกเล่มนะคะไม่ใช่หยิบเล่มเก่ากันมาอ่ะพอเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะ2ใบขับขี่สากลเพราะเราเช่ารถเดินทาง3เสบียงอาหารอันนี้กรณีที่เช่ารถขับแล้วก็ชอบทำกับข้าวปูว่าเอาไปได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบ็คแพคเกอร์แล้วใช้ขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถบัสรถไฟปูว่าไม่ควรไปซื้อแซนด์วิชกินในซูเปอร์มาร์เก็ตที่นู่นดีกว่าเพราะว่าเรากระเตงไปไม่ไหวแต่กรณีนี้นะคะที่ปูขนไปได้เพราะว่าเราใช้รถตลอดทริปนะคะในสวิตเซอร์แลนด์โอเคค่ะทุกคนต่อมานะเสื้อกันหนาวการเตรียมตัวไปเมืองหนาวนั้นเสื้อผ้ามันจะหนาแล้วก็พองใช่ไหมปูแนะนำให้ทุกคนซื้อถุงสูญญากาศแบบนี้ค่ะทุกคนดูเนี่ยตอนนี้มันมีขายในอินเทอร์เน็ตช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วก็ไม่แพงด้วยเนี่ยนี่คือแบบชุดไป10วันนะแต่คือมีทั้งรองจอนถุงเท้าหนาหมวกไหมพรมอันนี้นะคะพอเวลาเราดูดเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะแบนแบบโอ้โหเหลือพื้นที่กระเป๋าเยอะมากทีนี้ต่อมานะคะก็คืออะแดปเตอร์จ้ะอะแดปเตอร์ก็คือตัวแปลงปลั๊กนะคะเราไปประเทศต่างๆเนี่ยบางทีการใช้หัวปลั๊กไฟมันไม่เหมือนกันเนาะก็อย่าลืมนะคะอันนี้คือไปได้ทั่วโลกนะเราก็แค่เปลี่ยนเสียบนะคะโอเคนะทุกคนต่อมานะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าปรมาจารย์นักล้วงกระเป๋าหรือนักลากกระเป๋าไปเลยจ้าไม่ใช่แค่ล้วงนะเดี๋ยวนี้มันลากกันไปเป็นใบๆไปเลยนะทุกคนคือเราจะมีโปรแกรมเนี่ยไปเที่ยวที่ปารีสด้วยโดยนั่งรถไฟจากสวิตเข้าปารีสนะเพราะฉะนั้นปูเลยซื้อตัวล็อกอันนี้คือตัวล็อกจักรยานแต่มันใช้ได้กับตัวล็อกหัวกระเป๋านะเราก็ซื้อมา2อันจะมาโยงกระเป๋าหลายๆใบเข้าด้วยกันนะคะทุกคนคือถ้าเกิดว่ามันมีปัญญาลากไป4ใบ5ใบก็คือต้องปลงแล้วแหละถ้ามันลากไปได้ทั้งยวงอะนะโอเคค่ะทุกคนต่อมานะอันนี้คือตัวเครื่องดูดให้มันแบนอะไอเครื่องดูดสูญญากาศนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะแบบใช้ไอตัวปั๊มมือก็ได้นะแต่ปูว่ามันเหนื่อยอันนี้คือเสียบปลั๊กแล้วฟื๊บมันจะยุบเลยทันทีเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันนะสาธิตให้ดูต่อมาผู้หญิงขาดไม่ได้เลยจ้ะเครื่องทำผมคือโรงแรมมีได้เป่าผมและเราเอาไปแต่ตัวหนีบก็พอนะแล้วก็อันนี้นะคะสำหรับผู้หญิงนะอย่าลืมล่ะเผื่อประจำเดือนมา
แล้วตอนหนาวค่ะทุกคนกระบอกน้ำร้อนเก็บความร้อนนะคือเอาไว้ใส่น้ำร้อนจิบเวลาถ้าแบบคนที่มันขี้หนาวมากๆเนี่ยอาจจะใส่ชาตอนเช้านะแล้วก็จิบระหว่างทางเนี้ยโอเคยาสามัญต่างๆนะแก้ปวดแก้ไข้แก้ปวดท้องแก้ท้องเสียแก้แพ้เอาไปด้วยนะมีเหลือดีกว่าขาดค่ะพอถึงเวลาปวดนู่นปวดนี่ขึ้นมาหาซื้อยากนะที่เมืองนอกอ่ะไม่ได้มาขายกระเป๋านะคะทุกคนอันนี้คือกระเป๋าสะพายนี่ค่ะสะพายเข้าไปใส่ของสำคัญอย่างเช่นใส่พาสปอร์ตใส่บัตรเครดิตการ์ดใส่เงินสดนะใส่เข้าไปในนี้พอใส่เสร็จให้สะพายแบบนี้แล้วก็เอาเสื้อโค้ทปิดแล้วก็ลูดซิปเพราะอะไรของสำคัญของเรานะเราติดตัวไว้อย่างนี้เลยค่ะกระเป๋าถือเอ้ยกระเป๋าสะพายหลังเอ้ยมีสิทธิ์โดนล้วงโดนกรีดได้แบบตลอดเวลายิ่งเราแบบมีโปรแกรมนั่งรถไฟด้วยมีโปรแกรมไปเที่ยวในปารีสด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเอาติดไปด้วยอะแล้วนี่อะไรน้องบูด็อกเอาไปด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าซุปเปอร์ในเมืองนอกนะเขาจะต้องซื้อถุงและถุงใบนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะในโซนยุโรปเพราะฉะนั้นนะเวลาเราเข้าซุปเปอร์ซื้อของนะพกไปด้วยจ้า power bank เผื่อแบตหมดระหว่างทางนะแล้วก็อันนี้คือหม้อนะคะหม้อที่แบบว่าหม้อขนาดที่มันเราสามารถไปต้มจับยวนได้ต้มมาม่าได้ต้มวุ้นเส้นได้อะไรแบบนี้นะเอาไปด้วยแล้วก็ปูเอาหนังสือสวิตไกด์บุ๊กเนี่ยไปด้วยเพราะว่าบางทีแบบเราจะได้อ่านว่าตรงนี้มันเป็นมายังไงเดินทางอะไรยังไงนะคะมันก็เหมือนกับการโรดทริปนะรอบเนี้ยเราไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นนะคะเราก็เอาไปเผื่อด้วยแล้วก็ขนมต่างๆนะคะกินบนเครื่องบินเพราะว่าเราบินนานนะปูซื้อเมมโมรี่การ์ดมาเพิ่มนะคะเผื่อว่าเราถ่ายกันแบบไม่พอเมมไม่พอรอบนี้ไปยาวนานจริงๆเราไม่รู้ว่าจะมีเวลาในการตัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันช้าเร็วแค่ไหนนะแต่ก็จะพยายามที่ถ้ามีเวลานะคะก็จะพยายามตัดให้ทุกคนได้ดูกันแบบไวๆนะเงินสดก็สำคัญนะคะแม้ว่าที่ยุโรปนะเขาจะสามารถใช้การ์ดได้แบบหลายๆแห่งหลายๆร้านแล้วแต่เราก็ต้องเผื่อไว้ในการเข้าห้องน้ำไปร้านย่อยที่เขาไม่รับการ์ดนะก็เงินพกไปด้วยนะคะทุกคนพอเราใส่ของเสื้อผ้าทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราปิดซิปให้สนิทนะจริงๆมันจะมีไอ้ตัวลูดอ่ะแถมมาด้วยแต่ว่ามันนานมากแล้วค่ะตัวลูดมันหายเราก็เลยต้องมานั่งแป๊ก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 อย่างเงี้ยพอเราปิดให้สนิทเรียบร้อยแล้วนะเราก็หมุนฝาตรงนี้ออกนะคะมันจะมีรูเห็นไหมทุกคนแล้วเราก็เตรียมเครื่องเลยอันนี้คือเครื่องดูดสุญญากาศนะคะเราก็เอาไอตัวรูนี้จิ้มเข้าไปตรงนี้นะแล้วมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ค่ะนี่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 มันจะค่อยๆยกเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่เหลือเล็กลงแล้วเข็นเท้าปูขออภัยนะคะนี่เนี่ยแต่ว่าเราต้องปิดไอ้นี่ให้สนิทนะไม่งั้นมันจะพองออกอันนี้เราปูลองอีกทีพอเสร็จแล้วเรารีบปิดฝาค่ะส่วนซิมอินเทอร์เน็ตนะคะปูก็ใช้ทั้ง2แบบเลยก็คือเปิดโรมมิ่งไปด้วยจากประเทศไทยราคา899บาทแล้วก็ไปซื้อซิมที่นู่นด้วยนะคะส่วนซิมอัปเดตตอนนี้ราคาเท่าไหร่ได้กี่จิก
กี่ GB ก็ทุกคนติดตามคลิปต่อไปตอนที่ปูเดินทางไปถึงที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็แล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ปูด้วยนะขอให้ฟ้าเปิดทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไม่เจออุปสรรคใดๆหรือเจอก็คือให้น้อยที่สุดปูเข้าใจว่าทุกการเดินทางอ่ะมันไม่มีทางที่มันจะแบบสมูทเสมอไปแต่อย่างน้อยนะคะไม่รถเสียไม่โดนโจรขโมยของไม่โดนล้วงกระเป๋าอากาศเปิดให้เราแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆในระหว่างการท่องเที่ยวก็แล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิป EP ต่อไปของปูด้วยนะคะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะตอนนี้ปูก็คงจะกำลังเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าปูจะปล่อยคลิปนี้นะคะในวันเดินทางโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์จ้า